สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้โจหัวเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของ NAD นะคะเพราะว่าเนธเนี่ยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของยีนแล้วก็ DNA นะแล้วก็เกี่ยวกับกลไกต่างๆในร่างกายนะคะวันนี้มีมากกว่ามีหลายคนมากกว่า1คนนะถามเกี่ยวกับเรื่องของ NAD นะทุกคนเดี๋ยวเนธขอแชร์ก่อนใครเข้ามาแล้วช่วยรบกวนแชร์ด้วยนะคะในระหว่างที่ทุกคนยังไม่เข้ามานะเดี๋ยวเนธขอโฆษณาก่อนในระหว่างที่รอเพื่อนๆขอโฆษณาก่อนการที่เราจะมีเอนไซม์ในร่างกายทำงานตรงตามระบบตรงตามกลไกอัตโนมัติเราก็ต้องกินอาหารนะทุกคนแล้วหนึ่งในอาหารที่มีประโยชน์ก็คือโปรตีนนะคะใครที่สามารถทานโปรตีนพืชได้ก็ทานโปรตีนพืชใครที่ทานโปรตีนพืชไม่ได้แนะนำคอลลาเจนอันนี้คือคอลลาเจนจริงๆที่ร้านมีคอลลาเจน2แบบแล้วเป็นแบบที่สนับสนุนการเขาเรียกว่าสร้างเอนไซม์ที่เป็นแนฟนี่แหละทุกคนก็คือยืดความยาวของหางเทโลเมียร์อันนี้คือคอลลาเจนนะคะสีทองทุกคนเนี่ยกินได้เลยนะคะก่อนที่ระหว่างที่เนธรอทุกคนนะและเนธจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของแนบว่ามันคืออะไรแล้วร่างกายเนี่ยสร้างแบบไหนยังไงแล้วมันมีประโยชน์อะไรบ้างเอาแบบให้ทุกคนเข้าใจเลยนะคะในระหว่างที่รอหลายๆท่านนะคะทุกคนได้ขอพูดเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ทุกคนกินกันก่อนนะคะสำหรับใครที่ติดตามเนธเนาะทุกคนก็จะรู้ว่าเนธเนี่ยนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของสารสกัดหลายๆตัวอาทิเช่นเบต้ากูแคนอย่างเงี้ยเบต้ากูแคนเขาก็สนับสนุนกลไกของการทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดกลไกที่ทำงานตรงระบบค่ะเบต้ากูแคนช่วยสนับสนุนเซลล์เม็ดเลือดขาวทำให้เราไม่ต้องกลัวมะเร็งนะเพราะมีงานวิจัยอะไรพวกนี้ช่วยสนับสนุนเซลล์ต้นกำเนิดช่วยสนับสนุนในเรื่องของการกำเนิดเซลล์ใหม่ๆเนาะลดคอเลสเตอรอลอะไรต่างๆเบต้ากูแคนฮอร์ทอนก็เหมือนกันค่ะเป็นคล้ายๆยาละลายลิ่มเลือดธรรมชาติช่วยทำให้ฟื้นฟูท่อเลือดหลอดเลือดทุกคนอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะโปรไบโอติกก็เหมือนกันสนับสนุนกลุ่มยีนเกี่ยวกับการควบคุมเรื่องของระบบเขาเรียกย่อยดูดซึมการขับถ่ายอันนี้คือกลุ่มสารสกัดทุกคนจะได้รู้ว่าคุณเนธเนี่ยขายอะไรนะคะโปรไบโอติกเกี่ยวกับเรื่องของลำไส้ระบบการดูดซึมระบบการย่อยนะทุกคนแล้วอีกอันนึงหลายๆคนบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดถึงนะตัวนี้2ตัวนี้จริงๆขายอยู่แต่ไม่ค่อยได้โปรโมทเท่าไหร่หรอกเพราะว่าราคามันสูงอันนี้เป็นเทคโนโลยีเหมือนกันที่พูดมาเนี่ยเป็นเทคโนโลยีหมดเลยแล้วเนี่ยก็ใช้ทุกตัวตัวนี้ช่วยในเรื่องของกระตุ้นเมลาโทนินนะคะนอนหลับสบายมากบางคนไม่ชอบกินไม่ชอบกลืนไม่ชอบกินอะไรที่เป็นแคปซูลอันนี้รุ่นแปะไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวใครสนใจก็ทักเข้ามาว่ามีอะไรที่เราสนใจนะเพราะว่าเนี่ยจะบอกแบบนี้พวกสารสกัดสารอาหารหรือเทคโนโลยีเนี่ยเขาทำหน้าที่หมายถึงว่าต้องเป็นเทคโนโลยีที่ดีด้วยนะคะเขาก็คือสนับสนุนกระบวนการที่ทำให้เกิดการชะลอวัยยืดอายุของเซลล์ช่วยลดการอักเสบของเซลล์ช่วยต้านอนุมูลอิสระข้อเท็จจริงแล้วทุกอย่างถ้าดีนะหมายถึงดีผ่านงานวิจัยปลอดภัยเขาทำหน้าที่เนี้ยทุกคนเพียงแต่เราต้องชัวร์ว่าสิ่งที่เรากินอยู่เนี่ยมันชัวร์หรือเปล่าถ้ามันชัวร์มันจะทำแบบนั้นได้ค่ะแล้วการที่มันจะชัวร์เนี่ยจริงๆเขาจะมีงานทดลองมีห้องวิจัยมีวิจัยทั้งหมดเลยนะถ้าเราสามารถตรวจสอบได้ระดับนั้นเนี่ยมันก็คือชัวร์แล้วเราก็เอามาใช้กับตัวเราเนาะนะทุกคนวันนี้เนมาเพื่อเจ๊อิมโดยเฉพาะเลยนะมาตอบคำถามเรื่องแนบเนี่ยป้าว่าคุณเนพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวนี้มาตั้งนานแล้วเพียงแต่ป้ายังไม่เข้าใจเท่านั้นใช่ค่ะเจ๊อิมเพราะว่าการดูแลสุขภาพมันเหมือนธรรมะมันจะค่อยๆขยับเข้าขยับเข้าค่อยๆเข้าใจเดี๋ยววันนี้ทุกคนจะเข้าใจเดี๋ยวเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของแนบคืออะไรแนบมันเป็นเอนไซม์ที่ร่างกายเนี่ยเดิมร่างกายมีอยู่แล้วเอนไซม์ตัวเนี้ยที่ได้เคยอธิบายเหมือนกับว่าร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีเอนไซม์ต่างๆเนาะมีกลไกอัตโนมัติต่างๆมีอยู่แล้วในร่างกายค่ะแต่ร่างกายลดกลไกนี้ลงจากความแก่ลงความเสื่อมความชราจากพฤติกรรมที่เราทำร้ายร่างกายจากการกินยาเยอะๆจากการที่เรากินพิษเยอะกินอาหารเกินก็ทำให้เกิดโรคเรื้อรังก็ทำให้เกิดพิษเกินเนาะพอเกิดพิษเกินเอนไซม์ตัวนี้มันก็ลดบทบาทลงค่ะ
พอ NAP enzyme NAP เนี่ยนะไปเสิร์ชใน Google ได้ว่า NAP มันชื่อจริงว่ายังไงนะคะแต่มันคือ enzyme ที่อยู่ในร่างกายทีนี้เราจะเรียกคืน enzyme เนี้ยในปัจจุบันมันก็มีกระบวนการทั้งสารสกัดอาหารเสริมทั้งกระบวนการเขาเรียกว่า anti-aging ด้วยการเสียบสายเข้าไปแล้วก็เหมือนกับเอาน้ำอะไรเข้าไปในร่างกายเพื่อจะกระตุ้นให้เกิด NAP ขึ้นมาถามว่าอันไหนสามารถทำได้ทำไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวนี้จะอธิบายว่าเราสามารถที่จะทำได้เองก็ได้และเราสามารถจะทานสารสกัดแต่ในส่วนของการไปเอาสายเข้าอันนั้นเนไม่เคยไปเนต้องยอมรับแต่ว่าเนก็ไม่ได้ประมาทในวิธีอื่นเนาะว่าเขาอาจจะทำได้ก็ได้แต่ด้วยความที่เนมี mindset ว่าเนไม่ชอบไปไหนไงชอบอยู่ที่บ้านอยู่ที่นี่เลยแล้วมีเทคโนโลยีกินเข้าไปปุ๊บมันสามารถกระตุ้นทำให้เกิดเอนไซม์ได้เลยเนชอบอารมณ์สไตล์แบบนี้แต่เดี๋ยวนี้จะเล่าให้ทุกคนฟังก่อนว่า NAP การที่มนุษย์เราชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งจะมี NAP ได้NAP มันเป็นเอนไซม์ที่เกิดในร่างกายเนาะเราจะสามารถกระตุ้นเอนไซม์เนี้ยให้เกิดขึ้นได้ก็คือเราก็ต้องอยู่ในหลักการหยุดพิษระบายพิษที่ดีค่ะแล้วกดอะมิโนตัวนึงที่จะส่งเสริมให้เกิด NAP ก็คือคริปโตเฟนเนอาจจะพูดภาษาผิดนะทริปโตเฟนซึ่งมันเป็นกรดอะมิโนที่เราได้จากการกินโปรตีนกินไข่แดงกินเนื้อสัตว์กินถั่วก็คือโปรตีนนะแต่ทีนี้คำว่ากินไข่แดงไม่ใช่แบบกินไข่แดงวันละฟองอะไรอย่างเงี้ยแต่มันต้องเพียงพอด้วยนะคะแล้วมันต้องบาลานซ์กันกับร่างกายด้วยทีนี้พอมันไม่บาลานซ์กันการกินไม่บาลานซ์ก็คือกินพิษมากเกินแล้วก็เรากินสารอาหารน้อยมันก็ไปลดทอนร่างกายเนาะมันก็ไม่เพียงพอเขาก็จึงมีการเติมเป็นพวกอาหารเสริมนู่นนี่นั่นหนึ่งในนั้นก็คือคอลลาเจนทุกคนคอลลาเจนที่เนทเลือกเนี่ยมีกรดอะมิโนครบถ้วนแล้วโดยเฉพาะทริปโตเฟนนะกรดอะมิโนตัวนี้ช่วยยืดหางเทโลเมียร์นะคะทุกคนช่วยทำให้หางเทโลเมียร์ยาวขึ้นช่วยชะลอวัยถ้าใครทานคอลลาเจนที่ร้านเนี่ยมันจะสามารถช่วยตรงนี้ได้โดยสรุปก็คือถ้าเรากินอาหารกินโปรตีนเพียงพอโปรตีนจะไปสนับสนุนการสร้างเอนไซม์แนปขึ้นมาค่ะแต่ทีนี้ประเด็นของแนปเนี่ยไม่ใช่แต่แนปเพราะแนปข้อที่จริงก็คือเอนไซม์ตัวนี้เนาะมันจะสามารถเราจะสามารถรับได้2ทางเราจะสร้างมันขึ้นได้2แบบแบบแรกก็คือการกินเข้ามาเอากินโปรตีนให้เพียงพอกับอีกแบบนึงมัน2ทางการอดค่ะการอดซึ่งการอดเขาเรียกกระบวนการนี้ว่ากระบวนการออโตฟาจีทุกคนออโตฟาจีอ่ะที่เนทเคยพูดถึงเนาะกระบวนการในการเก็บกินเซลล์ซึ่งออโตฟาจีเนี่ยนะหรือออโตฟาจีเนี่ยเป้าหมายเพื่อทำให้เกิดการเก็บกินเซลล์หรือรีไซเคิลนะเกิดกระบวนการการรีไซเคิลเซลล์นี่แหละเซลล์ซากเซลล์คนกินเจกินไม่ได้คอลลาเจนทำจากไม่ได้เป็นเจนะคะถ้าเป็นเจแนะนำให้กินโปรตีนพืชนะคะเดี๋ยวต่อนะทุกคนออโตฟาจีนะที่เราพูดภาษาชาวบ้านกันนะกระบวนการเก็บกินเซลล์คือการหยุดกินค่ะการอดหรือการลดพลังงานลดการกินมันก็จะช่วยสนับสนุนให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่าเอนไซม์แนปขึ้นมาแต่การอดกินอย่างเดียวมันไม่พอทุกคนเพราะเราเคยได้ยินว่าแม้ว่าเราจะอดแล้วแต่ถ้าเกิดว่ากระบวนการนี้มันไม่เกิดเอนไซม์อยู่ตัวนึงเขาเรียกว่าเซอร์ทูอินเนี่ยมันคือเอนไซม์ที่จะไปควบคุมยีนค่ะหัวใจสำคัญมันคือเซอร์ทูอินทุกคนแนฟคือการอดดีแล้วอดไปเพื่ออะไรเพื่อจะทำให้ไอตัวโมเลกุลหรือเอนไซม์เซอร์ทูอินเนี่ยมันเกิดขึ้นยกตัวอย่างอุปมายกตัวอย่างในร่างกายของเรามันจะมีเซลไมโตคอนเดรียนะทุกคนมนุษย์เราทุกคนมีเซลไมโตคอนเดรียมีมาไม่เท่ากันค่ะแต่มันแอคทีเวตกระตุ้นให้เพิ่มได้ให้ซ่อมได้การวิ่งก็คือการแอคทีเวตไมโตคอนเดรียแต่ไม่ได้แปลว่าใช้ได้กับทุกคนบางคนนอนพังงาบวิ่งไม่ไหวตายแน่เลยทุกคนเทคโนโลยีเขาก็จึงสามารถที่จะเอามาใช้แล้วเพื่อให้มันแอคทีเวตและกระตุ้นไมโตคอนเดรียให้ฟื้นให้เพิ่มจำนวนให้แข็งแรงอันนี้คือหัวใจสำคัญของการ
ไปวิ่งคือต้องทำให้ไมโตคอนเดรียเพิ่มพลังเพิ่มจำนวนและแข็งแรงเช่นเดียวกันเราอดกินเราจำกัดพลังงานเพื่อทำให้เกิดโมเลกุลที่เรียกว่าเซอร์ทูอินเพราะเซอร์ทูอินจะเป็นเขาเรียกว่าโปรตีนชนิดหนึ่งนะทุกคนเป็นโปรตีนที่ไปควบคุมการทำงานของยีนก็คือว่าไม่ไปปิดการทำงานของยีนแล้วก็ไม่ทำให้ยีนเนี่ยทำงานเออร์เลอร์เกินไปอะค่ะก็คือทำงานแบบตรงระบบตรงไปตรงมาเพราะว่าถ้าเกิดทำงานเกินยกตัวอย่างคนที่เป็นเซลล์มะเร็งเกิดการที่แบ่งตัวบางคนอดแต่ว่าอดมากเกินไปร่างกายก็เกิดการผิดพลาดผิดเพี้ยนเนาะมันเกิดเซลล์มะเร็งได้นะคะในกระบวนการอดเนี้ยและกระบวนการอดเนี้ยเนื่องจากการอดแล้วมันขาดสารอาหารเยอะมันก็จะไม่เกิดโปรตีนที่เรียกว่าเซอร์ทูอินเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจหลักการนี้การเข้าใจหลักการของร่างกายนะทุกคนเขาเรียกว่าความพอดีความประมาณไม่มากเกินไม่น้อยเกินสมดุลเนี่ยดีที่สุดการที่เราจะอดก็ต้องอดแบบสมดุลแล้วเราต้องรู้ร่างกายของตัวเราเองด้วยค่ะการที่เราทำ IF ก็คือการอดนะคะเจอิมการทำ IF ก็คือการอดแต่ทีเนี้ยการทำ IF การอดการจำกัดอาหารในการกินก็คือลดอาหารที่ให้พลังงานต่ำไม่กินแป้งสูงไม่กินไขมันสูงหันมากินผักกินพืชอย่างเงี้ยถามว่ามันทำได้ไหมมันไม่รู้เนาะเพราะเราไม่ได้พิสูจน์เราก็ต้องรู้ด้วยตัวเราเองอะค่ะแต่ทีเนี้ยอย่างที่เนทจะอธิบายให้ฟังนะที่เนทบอกกับเจ๊อิมไปว่าก่อนที่จะไปเนทเนี่ยแนะนำให้มาที่ Nerve 2ก่อนเพราะมันคือกลไกในการเรียงลำดับของการดูแลสุขภาพค่ะซึ่งกลไกของการดูแลสุขภาพคือหยุดพิษแล้วทำให้เกิดกลไกดีท็อกซ์พิษค่ะทำให้เกิดกลไกของการระบายพิษซึ่งอันนี้คือหัวใจสำคัญที่ทุกคนจะต้องรู้และทุกคนสามารถทำได้เองโดยที่ไม่ต้องกินสารสกัดก็ได้นะคำว่าหยุดพิษเนี่ยก็คือหยุดกินพิษเนาะแล้วทำให้เกิดกระบวนการของการดีท็อกซ์ถ้าสมมุติว่ามันไม่เกิดกระบวนการของการดีท็อกซ์เราก็ต้องรู้จักการดีท็อกซ์ด้วยตัวเองอันนี้เอาแบบเขาเรียกว่าสูงสุดสู่สามัญ นะภาษาชาวบ้านพึ่งตนให้ได้ถ้าวันนี้เราจะเป็นหมอดูแลตัวเองแต่เราไม่รู้กลไกนี้เราหวังแต่จะพึ่งอาหารเสริมกินสารสกัดไปคีเลชันไปให้คนอื่นดีท็อกเราจะไม่มีวันชนะเกมทุกคนเราต้องทำด้วยตัวเองแล้วเราต้องรู้ค่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำได้แต่เราอาจจะไปฟังเขาว่าเนโพสไปเนาะอย่าฟังเขาว่าเวลาเขาว่าให้เอา25หารนะคะไม่ต้องฟังเขาว่าเราจำเป็นจะต้องศึกษาและเรียนรู้ข้อมูลค่ะโดยเฉพาะการที่เราจะเป็นหมอที่ดีที่สุดคือหมอที่แก้ปัญหาให้กับตัวเองได้หมอที่จะแก้ปัญหาให้กับตัวเองได้คือหมอที่ไม่ด่วนสรุปและเลือกข้อมูลในส่วนที่สนับสนุนเป้าหมายของเราเนาะซึ่งหลายๆคนเนี่ยไปฟังเขาว่าเขาบอกว่าเวลาดีท็อกซ์ส่วนทวารเนี่ยหูยมันอันตรายมากก็เลยรอให้มันเป็นเยอะๆไปตัดลำไส้ทิ้งดีกว่าไม่อันตรายอะไรอย่างเงี้ยบางคนชอบแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราวันนี้เราต้องเขาเรียกชัดเจนเนาะในร่างกายของเรานะคะมันสำคัญมากทุกคนทุกอวัยวะในร่างกายทำงานเชื่อมระบบกันส่วนใดส่วนหนึ่งไม่สมควรตัดทิ้งไม่ต้องตัดเขาทิ้งเพราะเขาซ่อมตัวเองได้เขาฟื้นฟูได้ค่ะแต่เราเนี่ยจะต้องยึดหลักการให้มั่นหยุดพิษระบายพิษแล้วอย่าแทรกแซงร่างกายสิ่งที่อันตรายที่สุดสำหรับร่างกายคือเขาเรียกว่ายาปฏิชีวนะเนาะนิวเคลียร์สำหรับร่างกายพวกนี้นะคะมันอันตรายมากแต่ได้ขออนุญาตตอบคำถามไปด้วยนะเพื่อทุกคนก็ได้ประโยชน์ไปด้วยกินเกลือดำเป็นประจำเสี่ยงเป็นไตไหมคะเกลือดำไม่ได้เสี่ยงเป็นไตค่ะเกลือดำเป็นโซเดียมธรรมชาติเกลือดำเนี่ยเป็นโซเดียมที่ร่างกายสามารถจัดการได้แล้วความเค็มไม่ได้แปลว่าคือโซเดียมสูงนะคะเพราะสิ่งที่ไม่เค็มที่มีโซเดียมสูงก็คือผงชูรสโมโนโซเดียมกลูตาเมตของแปรรูปของเทียมของสังเคราะห์เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือสิ่งที่อันตรายกับไตของเราจริงๆกรดจากเคมีคือสิ่งที่อันตรายกับไตยาทุกชนิดค่ะทุกคนเนี่ยจะบอกให้วันนี้ถ้าเราจะพิสูจน์นะเลิกยาไปทุกชนิดเลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยพิสูจน์มาแล้วกินเกลือดำจากการที่เป็นโรคมะเร็งกรวยไตจนหายอ่ะเพราะว่าเขากินเกลือดำแล้วเขาตัดพวกของเทียมทุกชนิดนะคะของแปรรูป
โซเดียมเทียมวันนี้เราป่วยกันเป็นเขาเรียกว่าไทรอยเป็นพิษจากเกลือโซเดียมปลอมอ่ะทุกคนก็เรียกว่าโบรไมด์เนาะไอโอดีนปลอมอ่ะค่ะกินเยอะๆร่างกายสับสนร่างกายก็เลยเกิดการเป็นพิษแต่วันนี้ถ้าเรากินของธรรมชาติ 100% พิสูจน์สิ่งที่เนยพูดนะเอาธรรมชาติมากินแบบคำว่าธรรมชาติคือมันไม่ได้ประดิษฐ์นะไม่ได้แปรรูปอ่ะเนาะกินแบบเดิมๆเนี่ยค่ะจะเอามาปั่นกินหรือจะเอามาต้มยำทำแกงอะไรก็ได้กินของเดิมๆนะแล้วไตเราจะไม่มีปัญหาเลยแล้วไตเราเนี่ยแม้แต่จะเหลือค่ากรองไตที่20-30มันฟื้นได้ค่ะฟื้นได้มันสามารถฟื้นได้มันไม่ได้แปลว่าฟื้นไม่ได้วันนี้หลายคนนะเดี๋ยวเนทพูดเรื่องนี้หน่อยพอพูดแล้วเนทจะรู้สึกว่ามีอารมณ์เนื่องจากเนทรู้สึกว่าคือเนทไม่ชอบการเขาเรียกว่าถ่ายเขาเรียกว่าอะไรนะวินิจฉัยหรือว่าการส่งต่อข้อมูลที่มันทำให้หลายๆคนเนี่ยเสียโอกาสเนาะวันนี้ข้อมูลที่บอกว่าโรคยกตัวอย่างโรคก้านสมองอักเสบเนี่ยไม่มีทางรักษาให้หายโรคกล้ามเนื้อกินกล้ามเนื้อไม่มีทางรักษาให้หายคนที่พูดนี่พูดจากอะไรทุกคนพูดจากความเชื่อของตัวเองพูดจากสถิติพูดจากการคาดเดาพูดจาก mindset ที่ตัวเองเชื่อค่ะแล้วเราจำเป็นต้องเชื่อแบบนั้นไหมมันเหมือนกับคำพูดที่บอกว่าคนสมมติมีคนมาบอกนะว่าเราเนี่ยเกิดมาจนนะคะพ่อแม่จนเหมือนเนี่ยพ่อแม่เกิดมาจนไม่มีโอกาสรวยทำไมเราต้องเชื่อด้วยทุกคนเราอย่าเพิ่งเชื่อก็ได้ค่ะแต่เราลองเชื่อใหม่สิว่าเฮ้ยแล้วมันมีวิธีการที่จะทำให้โรคหายได้ไหมมะเร็งเนี่ยมันหายได้ไหมแล้วเราเชื่อแบบนี้แล้วเราก็ตามหาเหมือนที่พระพุทธเจ้าอ่ะไม่เชื่อว่าเราจะต้องอยู่ในวงจรอุบาทเนาะวงจรที่เป็นแบบเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมาเกิดแก่เจ็บทรมานทรกรรมท่านก็เลยค้นหาวิธีการหลุดพ้นเช่นเดียวกันมนุษย์ยุคใหม่นะทุกคนมนุษย์โลกใหม่เนี่ยคนที่ประสบความสำเร็จเรื่องการเงินเนี่ยเขารู้ว่าจะหาเงินยังไงเขาก็จะรู้สึกหาเงินง่ายเช่นเดียวเราเป็นมนุษย์ที่มีสุขภาพร่ำรวยสุขภาพดีเราก็ต้องเรียนรู้วิธีนี้ค่ะแล้วไม่ต้องไปเชื่อสิ่งที่มาบอกว่ามันจนหนทางอ่ะเราไม่ต้องเลือกเสพข้อมูลนี้เราต้องการข้อมูลที่บอกจะหายแล้วหายด้วยวิธีไหนซึ่งอันนี้เป็น mindset ของเนทนะเพราะว่าเนทศึกษาเรื่องของการหายโรคตั้งแต่เขาเรียกว่าสามัญเนาะไปจนถึงเทคโนโลยีแล้วทำให้เนทรู้ว่าจริงๆแล้วมนุษย์สามารถหายได้ในทุกมิติถ้าเขาทำจริงแล้วเอาจริงเอาจังแต่เพียงแต่ทุกวันนี้มนุษย์ไม่มีระเบียบวินัยไม่ได้เอาจริงเนาะอย่างตัวเนทยอมรับว่าตอนหลังมาเนทใช้เทคโนโลยีเพราะมันตรงกับบริบทเพราะเราก็เริ่มมีเงินแล้วเมื่อก่อนเราไม่มีตังค์เราก็ต้องไปใช้ศูนย์บาทอะไรแบบนี้มันอยู่มันขึ้นอยู่กับบริบทชีวิตแต่กำลังจะบอกว่ามนุษย์เขาเรียกว่ามีความโลกมันมีความยุติธรรมเนาะเพียงแต่มนุษย์เนี่ยจะต้องเอาจริงเอาจังอะค่ะแล้วก็จะต้องจริงใจกับตัวเองแล้วก็ต้องทุ่มเทเนาะแล้วก็มีเขาเรียกว่าความอดทนอดกลั้นถ้าเราไม่มีเงินนะเราก็ต้องใช้ออโตมือนี่แหละอย่างยกตัวอย่างหยุดพิษระบายพิษเนี่ยเราใช้ออโตมือได้ทุกคนคำว่าออโตมือเราก็กินอาหารเลือกกินเนาะเลือกคัดสรรอาหารที่มันมีใยอาหารพรีไบโอติกโปรไบโอติกเพื่อการขับถ่ายได้ง่ายถ้ากินพลาดแล้วก็ถ่ายไม่ได้แล้วก็สวนดีท็อกออกไปเราก็ดื่มน้ำให้พอแค่นี้เลยค่ะแต่ถ้าเราขี้เกียจมันก็มีเทคโนโลยีช่วยเราก็เสียเงินนะเราก็กินไฟเบอร์ไปกินโปรไบโอติกไปกระตุ้นภูมิต้านทานทานเบต้ากูแคนไปไม่อยากกินยาละลายลิ่มเลือดอยากท่อเลือดหัวใจฟื้นฟูระบบหลอดเลือดดีไตรกลีเซอไรด์ไม่มีเพิ่มเอสซีเดลก็กินฮอร์ทอนโคนไซคิวเทนไปนะแล้วก็อยากที่จะแอคทีเวตยีนให้มีอายุยืดขึ้นอยากจะสร้างกลไกเขาเรียกว่าเปลี่ยน DNA ใหม่สำหรับคนที่ป่วยมาหรือเป็นโรคนู้นโรคนี้ต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลในร่างกายของเราเราก็สามารถใช้เทคโนโลยีได้ซึ่งเราจะไม่ใช้เทคโนโลยีก็ยังได้มันมีหลายข้อมูลแต่เราต้องทำแบบเข้าใจแล้วเราต้องรู้ลึกซึ้งเราก็จะเข้าใจค่ะเดี๋ยวตอบคำถามนิดนึงนะคะโรคกระเพาะกรดไหลย้อนทานเกลือดำมะนาวได้ไหมคะคุณเนทกระเพาะกรดไหลย้อนเนี่ยมะนาวกับเกลือดำเนี่ยไม่ได้มีผลทำให้กระเพาะแสบนะคะเวลาเรากินมะนาวปุ๊บมะนาว
เขาจะไปทำปฏิกิริยาในร่างกายเขาจะมีฤทธิ์เป็นด่างให้เรารู้สึกสบายเนาะแต่บางคนเนี่ยจิตอ่ะมันจะทำให้รู้สึกว่าอุ้ยมันหนาวมันแสบกินแล้วเดี๋ยวมันจะแสบอันนี้มันเป็นภาวะทางใจด้วยเหมือนกันนะส่วนเกลือดำเนี่ยเขามีความเป็นด่างอยู่แล้วเวลากินเข้าไปปุ๊บเขาก็ไปช่วยลดกรดในร่างกายด้วยค่ะแล้วก็ไปทำให้บรรเทาอาการอักเสบสามารถกินได้เลยเพียงแต่ว่าวันนี้นี่จะบอกให้ว่ากรดไหลย้อนเนี่ยเราต้องแก้คือวิธีการแก้นะคะทุกคนเนี่ยจะบอกทุกคนแบบนี้ไว้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนาะทุกให้รู้ค่ะสมุทัยเหตุแห่งทุกให้ละเราจะต้องจับให้มั่นน่ะกับเขาเรียกว่าหลักการเนี้ยแต่ถ้าสมมุติว่าเรายังคงแก้ที่ปลายเหตุอยู่ตลอดเวลาเนาะมันก็เกิดการเป็นโรคไตค่ะมันเพิ่มโรคอ่ะทุกวันนี้โรคเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าคนเน้นแก้ปลายเหตุนะคะไม่ได้ละเหตุเนาะแต่ถ้าวันนี้เราละเหตุเฮ้ยอะไรที่ทำให้เราเป็นกรดไหลย้อนล่ะกินอาหารเรากินอาหารย่อยยากไปหรือเปล่าเรากินยาอะไรหรือเปล่าเนาะแบบนี้นะคะเราต้องแก้ที่เหตุแล้วเราก็จะแก้ไขได้ถาวรยั่งยืนแล้วไม่ต้องไปกินยาด้วยนะทุกคนอาจจะอิมบอกลูกสะใภ้ของเพื่อนเป็นโรคไฮโปอ๋อไฮโปไทรอยใช่ไหมคะตอนนี้ตาเริ่มโปนออกมาแล้วค่ะจะหายได้ไหมคะเห็นบอกว่ามันจะให้กลืนแร่จริงๆไฮโปไฮรอยโคตรหายง่ายเลยนะทุกคนเนี่ยจะบอกให้โรคทุกโรคเนี่ยมันหายง่ายทุกโรคเลยค่ะแต่สำคัญก็คือคนที่เขาไม่หายเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจจะหายอ่ะมันเหมือนกับวันนี้ให้ใครสักคนมานั่งสมาธิอ่ะแต่เขาไม่ได้มีความรู้สึกที่จะยินดีพอใจเนาะพอไม่ยินดีไม่พอใจไม่มีฉันทะไม่มีความรู้สึกว่าศรัทธาและอยากทำเพราะว่า mindset หรือความเชื่อของเขาเนี่ยเขายังไม่เชื่อไงคะบางครั้งเนี่ยมันก็เหมือนกับเขาจะต้องไปเจอเส้นทางนู้นจนสุดริมที่ประตูไปก่อนพอสุดริมที่ประตูไปแล้วเขาถ้าเขาไม่ตอบโจทย์หรือบางคนตอบโจทย์แล้วเขาอยู่ได้มันมีแบบนี้นะทุกคนนี่จะบอกให้มนุษย์เนี่ยบางคนเนี่ยอยู่ได้แบบกินยาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็ไม่ได้รู้สึกผิดปกติคืออยู่กับความไม่ปกติจนเป็นปกติแล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับความเชื่อของเขาว่าเขาจะเอาแบบไหนกันแน่กับชีวิตแต่อย่างของตัวเนี้ยเนี่ยในว่ามันการกินยามันผิดปกตินะหมายถึงกินยาตลอดเวลากินต่อเนื่องแล้วต้องกินตลอดชีวิตนะมันเป็นความผิดปกติของร่างกายซึ่งกว่าจะมาพูดคำนี้ได้เมื่อก่อนใช้ชีวิตที่ผิดปกตินะคะก็คือกินยาทุกวันมีเพื่อนจะรู้เลยว่าเนต้องเข้าร้านยาทุกวันต้องหาหมอตลอดเวลาเพราะเนอยู่ได้ด้วยยานะแต่ตอนนี้เนเข้าใจร่างกายเยอะมากขึ้นก็แต่คนที่เขาอาจจะยังไม่เชื่อเขาก็ไม่เชื่อแต่ถ้าจะอิมจะแนะนำเขานะคะสามารถให้เขาทำร่วมกับทานสารสกัดได้เพราะเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าการรักษาโรคของทางการแพทย์เนี่ยมันคือการเติมกรดเข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นยาเป็นแร่เป็นยาพุ่งเป้ายาสมมุติทำเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยเนาะคือกรดทั้งสิ้นกรดคือความร้อนค่ะมันจะร้อนเนาะแต่ถ้าเราทานสารสกัดมันจะช่วยเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เซลล์ของเราเนี่ยเพี้ยนค่ะไม่ให้เราดื้อยาไม่ให้เซลล์เราเกิดการทำงานไม่ตรงระบบไม่ทำให้เกิดการสูญเสียระบบของเซลล์นะคะสารสกัดเนี่ยมันดีตรงนี้แหละเลือกทานเบต้ากลูแคนได้ NRF2 NRF1 ได้เลยนะคะเป็นภูมิแพ้ตัวเองปฏิบัติตัวอย่างไรช่วยแนะนำหน่อยนะอันนี้พูดตรงๆเลยนะคุณเอมออนทุกคนเนี่ยที่เป็นโรคอะไรก็ตามทีมาจากตรงไหนหรือปะโรคทุกโรคเนี่ยนะคะอย่างหลักการที่บอกหยุดพิษเราต้องเช็คก่อนว่าวันนี้เรากินอาหารอะไรหยุดพิษให้ได้อาหารที่ทำให้เกิดโรคคืออาหารน้ำตาลเนาะอาหารที่ไปกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนอินซูลินนะคะอาหารที่เป็นของเทียมที่ไปลดระบบภูมิต้านทานเนาะเราต้องกินอาหารที่เป็นธรรมชาติอะค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงคุณโสภาโทรมาพอดีเน็ตไลฟ์อยู่แป๊บนึงนะคะพอดีเน็ตไลฟ์สดอยู่พอดีคุณโสภาที่เป็นมะเร็งอะค่ะที่คุณหมอบอกว่าติดเตียงแล้วก็จะตายในกี่เดือนก็ไม่รู้ตอนนี้เขาเริ่มเดินได้แล้วทุกคนเดี๋ยวคุยเรื่องนี้ต่อนะเรื่องเป็นภูมิแพ้หรือเป็นโรคต่างๆนะคะทุกคนจะบอกแบบนี้ว่าถ้าเราหยุดพิษนะหลักการนี้เนาะมันต้องหยุดให้เด็ดขาดค่ะถ้าทุกคนเด็ดขาดนะทุกคนจะเห็นผลแบบมันจะเห็นผลคำว่าเด็ดขาดหยุดกินน้ำตาลห
ยุดกินสิ่งที่ไปกระตุ้นอินซูลินหยุดกินของเทียมๆนะคะเพราะของเทียมเนี่ยมันคืออาหารของเชื้อโรคและของบางอย่างบางคนจะมีอาการแพ้กับบางอย่างเราต้องสังเกตตัวเองยกตัวอย่างโดยเฉพาะไอ้ของเทียมเนี่ยมักจะแพ้กันอย่างเช่นพวกสารในกลูเตนอะไรพวกนี้เนาะสารที่มากับการแปรรูปหรือแม้แต่บางคนเนี่ยกินเนื้อสัตว์อะไรมากเกินไปถ้ามันกินมากเกินเราก็อาจจะไม่ถูกกันกับเราต้องคอยสังเกตตัวเองนะคะพอสังเกตแล้วเราหยุดสิ่งเหล่านั้นอันนี้คือหลักการหยุดพิษแล้วอีกหลักการนึงที่สำคัญมากคือหลักการระบายพิษทุกคนทุกคนในเวลาที่เราเป็นโรคนะมันคือการที่ภาวะพิษเกินนะคะพิษเกินเราจะรู้ได้ยังไงว่าพิษเกินเดี๋ยวนี้จะให้ทุกคนดูรูปนี้นะพิษเนี่ยมันเกินเพราะว่าเราเนี่ยระบบการขับถ่ายเราไม่ดีเนาะระบบการขับถ่ายที่ดีนะทุกคนเราควรที่จะถ่ายให้ได้อย่างน้อยวันละ4รอบหูมันเยอะไปหรือเปล่าทุกคนรู้ไหมทุกวันนี้คุณอาถ่ายอย่างต่ำสุดน่าจะ4รอบอะค่ะบางวัน6รอบนะคุณอาถ่ายแบบนี้มาตลอดชีวิตแล้วเน่ก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยทำไมคุณอาไม่ค่อยป่วยไม่ค่อยเป็นอะไรตอนนี้เน่เข้าใจมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเน่จะให้ดูว่าทำไมต้องถ่าย4รอบทุกคนดูตรงนี้นะแล้วทุกคนจะเก็ตทุกคนเคยเล่นเทนนิสไหมสนามเทนนิสเนี่ย1สนามยาวไหมทุกคนความยาวของสนามเนี่ยเวลาเราเล่นเทนนิสแต่รู้ไหมลำไส้เราเนี่ยยาวเท่ากับแล้วมีพื้นที่มากเท่ากับสนามเทนนิส2สนามอะค่ะมันเท่ากับสนามเทนนิส2สนามแล้วเดี๋ยวทุกคนดูนะมันจะมีลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่เนาะลำไส้เล็กเนี่ยยาวมากยาว 7.5 เมตรทุกคนลำไส้ใหญ่ 1.5 เมตรอันนี้คือส่วนของลำไส้ใหญ่นี่คือรอบๆ 1.5 เมตรนี่ส่วนของลำไส้ใหญ่อยู่รอบๆทุกคนอยู่รอบๆไม่ลำไส้ใหญ่ส่วนพวกนี้พับไปพับมานี่คือลำไส้เล็กลำไส้เล็กมีหน้าที่ดูดซึมเนาะดูดซึมอาหารดูดซึมเข้าไปแล้วลำไส้ใหญ่เนี่ยก็มีหน้าที่เอากากอาหารทิ้งแต่ทีเนี้ยเวลาที่เราเนี่ยเอาค้างเอาไว้นานนะคะเราถ่ายไม่ได้4รอบเนาะค้างเอาไว้นานกากอาหารนั้นมันก็จะแข็งแล้วมันก็ดูดกลับไปค่ะพิษตีขึ้นเขาเรียกว่าขี้ขึ้นสมองอ่ะเวลาที่เราขับถ่ายไม่ดีมันจะปวดหัวมึนหัวตึงรู้สึกไม่สบายตัวเลยแต่เวลาถ้าเราขับถ่ายโหเราจะเบาสบายโล่งมากเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าเรากินใยอาหารน้อยพรีไบโอติกน้อยโปรไบโอติกไม่พอนะร่างกายของเรามีความร้อนเยอะเราก็จะดูดน้ำกากมันก็จะแข็งเนาะเราก็ต้องดื่มน้ำให้เพียงพอแต่ถ้าเราทำแบบนี้ก็ยังถ่ายไม่ได้ดีถ้าเราไม่ลงทุนด้วยการกินโปรไบโอติกหรือว่าพรีไบโอติกนะทุกคนตัดสินใจเอามันออกค่ะส่วนมันไปเลยนะคะส่วนทวารต้องรู้วิชานี้นะวิชาดีท็อกส่วนทวารเดี๋ยวได้ขอพูดเรื่องนี้นิดนึงส่วนทวารเนี่ยมีคนเข้าใจผิดเยอะนะมันมีคนแอนตี้เยอะมากแต่ถามว่าระหว่างที่เราส่วนทวารกับเราไปตัดลำไส้เราจะเลือกแบบไหนทุกคนมันมีหลายคนรู้สึกแฮปปี้กับการตัดลำไส้อันนี้ไม่ว่ากันนะคะแล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเราส่วนเอาออกไปเนี่ยเราจะโล่งมากทุกคนประมาณนั้นแหละสรุปนะคุณเอ็มออนทำแบบนี้ขับถ่ายให้ได้ดีหยุดพิษระบายพิษให้ได้ดีส่วนเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นแพ้ภูมิตัวเองใช่ไหมแพ้ภูมิตัวเองนั่นแหละแต่ถ้าจะเสริมสารอาหารเน้แนะนำเบต้ากูแคนทานต่อเนื่องซึ่งเน้เนี่ยมีน้องอยู่คนนี้ให้เขาทานเบต้ากูแคนจากที่เขาเป็นเหมือนกับปะเหมือนไม่รู้เป็นอะไรตอนนี้แผลก็แห้งแล้วเนาะแล้วก็คุณโสภาเนี่ยทานเบต้ากูแคนต่อเนื่องมาที่หมอบอกว่าเป็นมะเร็งลามไปกระดูกเดินไม่ได้ตอนนี้เดินได้แล้วนะเดินได้แล้วทุกคนแต่วันนี้บางทีก็ไม่ค่อยมีเวลาคุยเขาก็จะเวลาเขามีข่าวดีอะไรเขาชอบโทรมารายงานอะไรอย่างนี้เนาะคุณอันนาเนาะสวัสดีค่ะพี่อยากสอบถามหน่อยค่ะไม่ขับถ่ายเป็นอาทิตย์เป็นสโตกเวียนหัวไม่หายเพิ่งออกจากกินยาคุณอันนาแนะนำให้ถ่ายก่อนนะคะคือถ้าถามว่าจะกินยาตัวไหนไม่มียาเนี่ยไม่ได้ขายยาทานโปรไบโอติกได้นะทักในกล่องข้อความทานโปรไบโอติกนะคะมันก็จะช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ช่วยย่อยช่วยขับถ่ายสามารถทานโปรไบโอติกได้ซึ่งอาการเวียนหัวเนี่ยมาจากขี้ขึ้นสมองมาจากพิษนะคะพิษมันเยอะเนาะถ้าสมมุติว่าวันนี้เราสามารถกินน้ำผักน้ำพืชปั่นหาเครื่องปั่นที่มันปั่นแล้วแบบว่าแหลกๆละเอียดแต่ถ้าเราขี้เกียจกินแบบนั้นถ้าขี้เกียจกินนะแนะนำให้ซื้อคลอโรฟิลมากินคลอโรฟิลที่ชงเป็นสีเขียวค่ะ
ดื่มตลอดทั้งวันมันจะช่วยทำให้เกิดการระบายนะคะมันช่วยขับพิษเราได้ด้วยสามารถทานตรงนั้นได้ส่วนถ้าต้องการอยากจะหายไปจากไม่ใช่หายไปจากโรคนี้ต้องการหยุดโรคต้องการที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่มันตามที่เราเขาเรียกว่าสุขภาพดีจนจบจนวินาทีสุดท้ายเนี่ยเนจะแนะนำตัวเทคโนโลยี NRF2 NRF1 แต่เดี๋ยวเนจะอธิบายให้ฟังเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของ NAP ที่เนจจั่วหัวเอาไว้ด้วยเจ้อิมบอกเดี๋ยวจะบอกกับเขาโอเคนะคะคุณกุหลาบบอกว่ากินอาหารแล้วสักพักมีอาการร้อนคอเหมือนอาหารไม่ย่อยเป็นบ่อยมากไม่มีถุงน้ำดีค่ะอยากให้แนะนำอาหารหน่อยค่ะอะไรไม่ควรทานและอะไรควรทานโอเคนะคะคุณกุหลาบเวลาที่เราตัดถุงน้ำดีไปแล้วเนาะถุงน้ำดีเนี่ยมันก็คือน้ำดีที่เอามาย่อยอาหารให้กับเรานะคะพอเราตัดไปแล้วเรากินของมันก็จะย่อยยากอาหารอะไรที่มันที่มันย่อยยากเราก็หลีกเลี่ยงมันไปนะก็กินของที่ไม่มันย่อยง่ายๆอาหารพลังงานต่ำไขมันต่ำอย่าไปกินอะไรที่มันมีไขมันสูงนะคะนั่นแหละคืออาหารการกินแต่ทีนี้เนี่ยจะบอกให้แล้วพอกินปุ๊บอาการร้อนคอเนี่ยมันไม่ได้มาจากถุงน้ำดีที่ตัดไปแล้วอย่างเดียวนะเพราะว่ามันมาจากสรีระร่างกายด้วยนะคะคุณกุหลาบถ้าคุณกุหลาบเช็คร่างกายตัวเองว่าเอ๊ะเราเนี่ยมีอาการซ้ายไหล่ซ้ายไหล่ขวาคอบ่าไหล่ไม่เท่ากันหรือเปล่าโครงสร้างมันมีผลทำให้ไปกดทับกระเพาะของเราพื้นที่กระเพาะเราจะเหลือน้อยกินอะไรนิดกินอะไรหน่อยก็จะแน่นจะจุกจะไม่เหมือนคนอื่นเขาเราต้องดูตัวเราเองนะคะอันนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลต้องไปเช็คดูถ้าเป็นตรงนี้นะคะเจ๊อิมคุณเนะพูดเห็นภาพเลยขี้ขึ้นสมองอันนี้เรื่องจริงค่ะเนะยอมเนะขอพิสูจน์เลยให้ทุกคนเนี่ยไปขับถ่ายแล้วทุกคนจะเข้าใจว่าโอ้มันโล่งเบาจริงนะคะต่อนะทุกคนเดี๋ยวเนะจะขอพูดเรื่องแนปต่อเรื่องแนปสรุปนะคะแนปมันคือเขาเรียกว่าเอนไซม์ที่อยู่ในร่างกายของเราจะทำให้เอนไซม์เนี้ยมันสร้างโปรตีนที่เรียกว่าเซอร์ทูอินได้เนี่ยมันจะต้องมาจากมันอาจจะมาจากการอดก็ได้อาจจะมาจากการกินอาหารพลังงานต่ำก็ได้การทำ IF ก็ได้นะแต่ทีเนี้ยถ้าเราทำ IF เราหยุดกินแต่โปรตีนเซอร์ทูอินมันไม่เกิดขึ้นมันก็ไม่ช่วยแล้วมันก็เกิดปัญหากับร่างกายด้วยเพราะเซอร์ทูอินมันคือกลุ่มโปรตีนที่ไปทำให้กลุ่มยีนเนี่ยทำงานตรงระบบแล้วเป็นการควบคุมยีน7ชนิดเนาะในร่างกายซึ่งยีน7ชนิดนั้นน่ะก็คือยีนกลุ่มที่ไปทำให้เขาเรียกว่าเซลล์การทำงานของเซลล์สมองเซลล์หัวใจเซลล์ในอวัยวะทุกส่วนรวมถึงการยืดการหดของหางเทโลเมียร์เนี่ยอย่างถ้าเซอร์ทูอินมันเกิดขึ้นเยอะการยืดของหางเทโลเมียร์มันก็เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสรุปก็คือจะอดอย่างเดียวมันก็ยังไม่พอมันอดแล้วมันจะต้องสร้างเขาเรียกว่าโปรตีนเซอร์ทูอินด้วยซึ่งวันนั้นเนบอกกับเจ๊อิมไปนะว่าแนฟเนี่ยเอาทีหลังนะเราสามารถคือนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยปัจจุบันนี้มันก็มีขายเยอะนะคะทุกคนที่เขาเคลมว่ามันช่วยยืดอายุของเซลล์ช่วยทำให้อายุยืนขึ้นแต่ว่าที่ร้านนี้เนี่ยจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีในการเปิดสวิตช์ยีนเทคโนโลยีในการเปิดสวิตช์ยีนตัวแรกก็คือโปรตีน NRF2 เนาะ Nerve 2หรือว่า Nerve 2เนี่ยหลายท่านที่ทานอยู่นะคะคนที่ทานอยู่เนี่ยมาถูกทางแล้วนะทุกคนเพราะว่ามันคือเทคโนโลยีสำหรับคนที่ไม่มีความสามารถในการควบคุมการกินแบบเป๊ะเนาะ Nerve 2เนี่ยเขาจะกระตุ้นยีนนะคะกระตุ้นยีนโดยผ่านเซลล์เขาเรียกว่าพอเรากินสารสกัดเข้าไปก็จะทำให้เซลล์เนี่ยส่งสัญญาณบอกกับยีนเนาะเพื่อให้ยีนเนี่ยควบคุมการทำงานของเซลล์ค่ะเขาเรียกว่าระดับส่งสัญญาณกันระดับของ DNA เลยนะคะทีนี้ตัวของ Nerve 2เนี่ยจะไปปรับการทำงานของยีนทุกยีนในร่างกายของเราซึ่งกลุ่มยีน3กลุ่มเนาะมันก็จะมียีนกลุ่มของการดีท็อกพิษออกจากร่างกายของเรายีนกลุ่มของการที่ทำให้เกิดพิษเนี่ยไม่สามารถทำลายเซลล์ได้แล้วก็ยีนกลุ่มของการที่ทำให้เกิดกระบวนการในการต้านในการจัดการพิษอันนี้คือกลุ่มของ Nerve 2ซึ่งใครที่ทาน Nerve 2อยู่แล้ว Nerve 2เนี่ยเขาเป็น
ขาเป็นเทคโนโลยีนะคะเป็นงานวิจัยเนาะซึ่งทำมานานมากแล้วทุกคนตอนอันเนี้ยเกิดมาตั้งแต่ปี2003นะทุกคน Nerve 2เนี่ย Nerve 2มันเป็นงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับโลกอะระดับที่แบบว่าคำว่าระดับโลกก็คือแบบมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลพวงจากการที่นักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งก็คือดร.โจแมคคอร์ดเนาะท่านเนี่ยวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของความชราภาพว่าเอ๊ะทำไมมนุษย์เนี่ยจะมีอายุที่ยืนแล้วก็แข็งแรงสุขภาพดีจนวินาทีสุดท้ายแล้วท่านก็เลยรู้กลไกว่าอ๋อรู้สาเหตุแล้วว่ามันคือตัวนั้นตัวนี้แล้วท่านก็เลยได้รับรางวัลต่อจากเป็นรางวัลแบบเดียวไม่ใช่รางวัลแบบว่าได้ทุกปีนะรางวัลอันนี้ได้ยากมากเลยค่ะมันต้องเป็นแบบหนึ่งเดียวในโลกนี้ไม่มีใครคิดค้นได้ดร.โจแมคคอร์ดท่านก็ได้รางวัลซึ่งแล้วท่านก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะกลุ่มธุรกิจเนี่ยก็เลยแบบเอางานตัวนี้มาขอมาทำว่าเอ้ยเอามาเป็นสารสกัดดีกว่าเนาะให้ท่านเนี่ยมาร่วมทุนกันว่าเอ้ยเอามาสร้างให้กับเพื่อให้วิจัยมนุษย์ด้วยว่ามันจะสามารถทำให้มนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่าโภชนะพันธุศาสตร์เนาะเอาการกินเนี่ยเพื่อมายืดชีวิตของมนุษย์ก็เลยเกิดการทำตัวเนิร์ฟทูขึ้นมาสารสกัดนะคะซึ่งเนิร์ฟทูเนี่ยเป็นชื่อที่เป็นชื่อของสารสกัดซึ่งสกัดมาจากพวกพฤกษเคมีนะคะเป็นแบบคำว่าพฤกษเคมีเนี่ยไม่ใช่สารเคมีนะหมายถึงว่าเอาจากสมุนไพรจากธรรมชาติมาแล้วมันออกฤทธิ์ทางเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับทางด้านเคมีเนาะแต่มันทำมาจากธรรมชาติแบบนี้นะคะนั่นแหละเขาเรียกว่า Nerve 2ทีนี้ Nerve 2เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นค่ะกระตุ้นโปรตีนที่เดิมทีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนิดนึงทุกคนมนุษย์เราทุกคนเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าโปรตีนอยู่ตัวนึงเขาเรียกว่าคลิปวันเนาะคลิปวันเนี่ยจะถูกตั้งเขาเรียกว่าถูกตั้งสัญญาณเอาไว้ที่การปิดมันเหมือนกับเราอะเวลาปิดการทำงานเนาะถ้ามันไม่ถูกกระตุ้นมันก็จะไม่ตื่นตัวมันก็จะอยู่ท่านั้นแหละแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปกระตุ้นให้มันเกิด Nerve 2พอ Nerve 2มันเคลื่อนตัวเนาะเคลื่อนตัวไปเนี่ยมันก็จะเกิดการเขาเรียกว่าเปิดสวิตช์การทำงานของยีนกลุ่มยีนที่เป็นยีนเขาเรียกว่ายีนต่างๆที่มันจะมีประโยชน์กับร่างกายโดยเฉพาะ Nerve 2เนี่ยจะไปกระตุ้นกลุ่มยีนที่ช่วยต้านพิษจัดการพิษลดเขาเรียกว่าอันตรายจากพิษที่จะมาทำลายเซลล์เนี่ย Nerve 2ก็ทำหน้าที่นี้นะทุกคนทีนี้การทำหน้าที่เนี้ยทำจริงหรือเปล่าแล้วมันได้ผลไหมเขาวิจัยนะทุกคนด้วยการพิสูจน์ทฤษฎีนี้เพราะว่าพูดไปมันก็พูดลอยๆเนาะเขาก็พิสูจน์ทฤษฎีนี้ด้วยการวัดค่าของยีนเลยค่ะกินเข้าไปภายใน1ชั่วโมงดูซิว่ายีนมันมีการเปลี่ยนแปลงจริงหรือเปล่ามันจะมียีน2กลุ่มนะเขาเรียกว่า NNQ01 กับ HMOX1 นะไอ้ยีน2กลุ่มเนี้ยมันก็คือยีนที่อย่างที่เนกล่าวไปว่าเอ้ยมันช่วยต้านพิษได้จริงๆมันช่วยทำให้พิษไม่สามารถทำลาย DNA ได้จริงๆมันช่วยทำให้กลไกของการดีท็อกซ์พิษออกมาเนี่ยทำได้จริงๆเนาะมันสามารถทำได้ภายใน24ชั่วโมงนะภายใน24ชั่วโมง Nerve 2เนี่ยสามารถทำให้เกิดกลไกอย่างที่กล่าวไปเนี่ยตัวแรก NQ01 เนี่ย 40% ค่ะตัวที่2 HMOX1 50% ที่ไหนเอาอันนี้มาหมายความว่ามันไม่ใช่เรื่องที่มาพูดกันลอยๆเนาะไม่ได้สุ่ม4สุ่ม5กินไปแล้วไม่รู้อะไรเกิดขึ้นภายใน24ชั่วโมงเรากิน Nerve 2เข้าไปยีนของเรากลุ่มนี้มันถูกกระตุ้นขึ้นมาค่ะมันจะทำให้กลุ่มยีนที่ควบคุมกลไกของการต้านพิษจัดการพิษเปลี่ยนกรดให้กลายเป็นออกซิเจนและน้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นใครที่ทาน Nerve 2ต่อเนื่องทุกคนจะสังเกตว่าเฮ้ยทำไมเรารู้สึกร่างกายเราเนี่ยชุ่มน้ำขึ้นเราไม่อุจจาระแห้งเหมือนเมื่อสมัยเมื่อก่อนแล้วเพราะว่ามันเกิดกลไกในการปล่อยเขาเรียกว่าเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนกรดให้กลายเป็นออกซิเจนและน้ำค่ะเขาเรียกว่าเอนไซม์คาตาลิสต์เอนไซม์ SOD เอนไซม์กลูตาไทโอนเนี่ยกลุ่มยีนพวกนี้มันเกิดการทำงานเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่ง NRF1 NRF2 ไปแล้วนะ NRF1 ก็เช่นเดียวกันแต่ NRF1 เนี่ยเขามุ่งเน้นในเรื่องของการเปิดสวิตช์กลุ่มยีนเป็นโปรตีนกลุ่ม NRF1 เนี่ยเน้นกลุ่มยีนที่เรียกว่ายีนไมโตคอนเดรียยีนที่ให้พลังงานกับเรานะคะอย่างที่เนบอกไมโตคอนเดรียเนี่ยคือเ
แบคทีเรียชนิดหนึ่งที่มาอยู่กับเราเนี่ยนานมากและ 2,000 กว่าปีเราได้รับการถ่ายทอดจากแม่แต่เราได้มาไม่เท่ากันค่ะบางคนได้มาน้อยก็อ่อนเรี่ยวอ่อนแรงบางคนแม้จะมีเยอะแต่มาเจอยาเนาะยาที่มีผลต่อจิตและประสาทจะทำลายและเป็นพิษต่อไมโตคอนเดรียเราจะสังเกตว่ากินยาไปแล้วทำไมไม่มีแรงเลยอะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเดินแล้วแบบโอ้ยหัวใจแบบเหนื่อยมากเพราะว่าไมโตคอนเดรียของเราถูกทำลายซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นานๆ นะคะร่างกายก็จะย่ำแย่ทุกคนและยิ่งโดยเฉพาะคนที่มีภาวะกล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อที่ไม่มีกล้ามเนื้อเนาะคนที่ผู้ป่วยนอนติดเตียงคนที่ไม่ได้ไข้ได้ออกกำลังกายเราจำเป็นจะต้องใช้ไมโตคอนเดรียหรือพลังงานตัวนี้เยอะมากเพราะว่าหลอดเลือดดำนะทุกคนกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงเนี่ยก็จะไม่สามารถระบายพิษได้ดีหลอดเลือดดำอาศัยการระบายพิษเพราะว่าแรงดันต่ำจะต้องอาศัยกล้ามเนื้อที่หลอดเลือดดำบีบคลายบีบคลายนะคะแต่คนอ่อนแรงทำไม่ได้ค่ะแล้วติดเตียงก็ไปวิ่งไม่ได้แต่จริงแล้วมันได้มาจากการที่เขาเรียกว่าสร้างกล้ามเนื้อแต่บางคนทำไม่ได้ทำไงล่ะโปรตีน NRF1 เนี่ยเขาช่วยสนับสนุนเพื่อทำให้ยีนกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่ให้พลังงานกับเซลล์เนาะเวลาเซลล์จะได้รับพลังงานเนี่ยทุกอย่างที่มันกระดุกกระดิกอ่ะมันจะต้องใช้พลังงานเยอะเช่นหัวใจของเราสมองของเราหลอดเลือดของเราต้องใช้พลังงานเยอะมากทุกคนถ้าไมโตคอนเดรียมันมีน้อยก็คือการลิบหลีหรือว่าสิ้นชีวาตายสิ้นชีวาวายเนาะถ้าเกิดว่าเรามีน้อยทีนี้นวัตกรรม NRF1 กินเข้าไปแล้วเขาก็มีการทดลองในห้องวิจัยทดลองนะคะว่าเฮ้ยกินเข้าไปเนี่ยลอยๆหรือเปล่าพิสูจน์ได้หรือเปล่านักวิทยาศาสตร์เขาทดลองว่ากินเข้าไปภายใน1ชั่วโมงยีน2กลุ่ม NRF1 61% เพิ่มขึ้นทันที24ชั่วโมงหลังจากกินเข้าไปนะอีกตัวหนึ่ง PGC1 69% นั่นหมายความว่ามันออกฤทธิ์เลยอ่ะมันมีผลลัพธ์อ่ะมันเห็นผลทันทีภายใน24ชั่วโมงอันนี้คือเทคโนโลยีที่เรากินแล้วมันเกิดปรากฏการณ์นั้นพอ2ตัวนี้กินร่วมกันยิ่งทำให้เกิดจริงๆแล้วมันเพิ่มพลังแต่นี่จำไม่ได้ว่าตัวเลขมันเท่าไหร่นะกิน Nerve 2กับ Nerve 1เนี่ยมันยิ่งเพิ่มการทำงานให้แบบว่าทุกยีนเนี่ยเกิดการกระตุ้นให้เกิดขึ้นเยอะมากส่วน NAP นะทุกคน NAP เนี่ย NAP เนี่ยมีขายเยอะเนาะในท้องตลาดมีอะไรเยอะมากไม่ได้ไปว่าของใครนะคะแต่ NAP ที่เนะจำหน่ายอยู่เนี่ยเขาก็มีการเอาไปทดลองเหมือนกันเนาะว่าเฮ้ยแนบของเรากับแนบของท้องตลาดเนี่ยของใครมันจะแตกต่างกว่ากันผลสรุปนะคะแนบแต่ตอนนี้เนไม่ได้ขายแนบนะเพราะว่าในเมืองไทยมันไม่มีเนาะมันขายต่างประเทศแต่เนก็เคยทดลองทานแนบมาแล้วในต่างประเทศเนี่ยมันยังไม่ได้ผ่านการนำเข้ากันอะไรมันก็ยังไม่ได้มีขายในเมืองไทยแต่ว่าบางคนที่อยู่ต่างประเทศเขาก็ทานแนบกันแล้วนะคะซึ่งแนบยี่ห้อที่เนได้ศึกษาอยู่เนี่ยแล้วได้จำหน่ายอยู่เนี่ยเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่มีจำหน่ายนะทุกคนอย่าเพิ่งมาร้องขอซื้อสรุปนะคะแนบเนี่ยเขาสามารถทำให้กินเข้าไปแล้วเกิดการสร้างโปรตีนกลุ่มเซอร์ทูอินซึ่งเซอร์ทูอินมันเป็นโปรตีนกลุ่มที่ไปช่วยเรื่องการชะลอวัยเรื่องการยืดหางเทโลเมียร์ช่วยเรื่องของการทำให้เซลล์สมองเซลล์ตับเซลล์ปอดเซลล์หัวใจฟื้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือเรียกว่าช่วยทำให้กระปรี้กระเปร่ามีชีวิตมีชีวาทั้งระบบนะคะเขาก็เอาไปทดลองกินเข้าไปปุ๊บผลปรากฏว่ามันสามารถเพิ่มการทำงานของเอนไซม์ที่เรียกว่าเซอร์ทูอินได้ทุกคนกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้ขออนุญาตดูก่อนให้จดไว้อะทำได้เท่ากับถ้าการอดอาหารถ้ามีการเปรียบเทียบด้วยนะอดอาหารเนี่ยมันสามารถเพิ่มแนบได้ 94% ค่ะส่วนถ้าสมมุติว่ากินตัวแนบจริงๆเนาะตัวแนบจริงๆเนี่ยมันเพิ่มได้มากกว่า 100% น่ะทุกคนทำได้มากกว่า 100% ขึ้นไปแต่มันเจ๋งกว่าตรงที่มันไม่ได้ทำให้เกิดเอนไซม์แนบขึ้นมาแต่มันทำให้เกิดโปรตีนเซอร์ทูอินค่ะประเด็นมันอยู่ที่เซอร์ทูอินเพราะถ้าอดอาหารได้แนบ 94% แต่เซอร์ทูอินไม่มีก็ไม่ช่วยนะทุกคนมันต้องได้เซอร์ทูอินด้วยเพราะเซอร์ทูอินมันคือเอนไซม์นะที่จะเอาเขาเรียกว่าเซอร์ทูอินมันเป็นเหมือนโปรตีนนะคะกลุ่มโปรตีนที่มันจะไปควบคุมการทำงานของยีนยีนที่ทำให้คนเราแข็งแรงคนเรามีสุขภาพดีอันนั้นนะคะทุกคนแต่เวลาเนพูดเนี่ย
ทุกคนก็ไม่ต้องเชื่อทั้ง 100% ก็ได้ค่ะไปทดลองทำดูเนาะแต่สำหรับในตัวของเนเองที่ทานมาเนี่ยเนก็ให้คะแนนเกิน100นะเขาก็โอเคดีนะคะสรุปนะคะว่าอันนี้มันเป็นข้อมูลที่เราสามารถที่จะสร้างกลไกของร่างกายกลไกของร่างกายเดิมเนี่ย Nerve 2เราก็มีกลไกนี้อยู่แล้วเนาะเรามีเอนไซม์ SOD เอนไซม์กูต้าไทโอนเอนไซม์ต่างๆในร่างกายเรามีแต่ว่ามันลดลงเพราะเรากินเกินเราในต้องการชี้ให้ทุกคนเห็นว่ามันมีเหตุเนาะทุกสิ่งมีเหตุเราแก้ที่เหตุก่อนก็ได้วันนี้ถ้าเรายังไม่ได้ไปกินเนิร์ฟ1เนิร์ฟ2เบต้าฮอร์ทอนหรือเราไม่ได้ใช้ X39 เราแก้เหตุก่อนได้นะทุกคนการแก้เหตุก็คือละเหตุละการกินเกินละการกินพิษละการกินกดเนาะกินของเดิมกินของธรรมชาติหมั่นระบายพิษระบายพิษขับถ่ายให้ดีค่ะระบายพิษเอาเหงื่อออกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกกำลังกายและสิ่งที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงระดับ DNA ได้สมมุติเราไม่กินพวกนี้มันก็ทำได้ก็คือการฝึกสมาธิทุกคนในหนังสือเนี้ยนะเนี่ยเน้นศึกษาหนังสือของอันนี้ก็ช่วยได้แต่ทีนี้ถ้าจะให้กันเหนียวทุกคนกันเหนียวเนี่ยเราทำทุกวิธีมันไม่ผิดนะหมายถึงว่าโอ๊ยฉันจะนั่งสมาธิด้วยแล้วฉันก็จะออกแบบอาหารด้วยฉันก็เอ็กซ์เซอร์ไซส์ด้วยไม่ผิดทำได้ทำได้ทุกวิธีเลยนะคะยิ่งทำก็ยิ่งสนับสนุนกันเนาะเช่นเดียวกันวันนี้ทาน NRF2 ด้วย NRF1 ด้วยโอ้ยิ่งไปสนับสนุนการทำงานของกันและกันค่ะเหมือนบางท่านเนี่ยถามเนว่าคุณเนเราทานสารสกัดหลายๆตัวมันจะไปตีกันไหมไม่ตีกันนะคะมันเหมือนกับอันนี้ต้องเป็นสารสกัดที่ดีด้วยนะมันเหมือนกับสมมติวันนี้เรานั่งสมาธิด้วยแล้วเราก็ทำยืดเหยียดเอ็กซ์เซอร์ไซส์ไปด้วยแล้วเราก็กินอาหารที่ดีไปด้วยเนาะแล้วเราก็ดื่มน้ำให้เพียงพอไปด้วยมันจะไปตีกันไม่ตีมันดีค่ะเราต้องทำแบบทำทุกระบบแล้วมันก็สนับสนุนให้เราดีวันนี้อันไหนที่เราทำได้เราก็ทำอันนั้นไปก่อนเราไม่ต้องสร้างเงื่อนไขวันนี้เราทานสารสกัดได้เราก็ทานไปทานต่อเนื่องแต่ถ้าให้ดีร่างกายของเราเนี่ยทำงานเขาเรียกว่าเป็นไดนามิกเนาะความหมายของไดนามิกก็คือว่าเขาทำงานเป็นระบบที่สัมพันธ์กันนะคะเขาไม่ใช่วันแมนโชว์นะทุกคนร่างกายกับจิตใจเนี่ยอาจจะเป็นคนละส่วนก็จริงแต่บริบทและณตอนนี้เขายังอยู่ด้วยกันเนาะเพราะฉะนั้นจิตและกายเนี่ยเราจะต้องเขาเรียกว่าใช้ให้มันตรงใช้ให้มันถูกตรงอะค่ะเราอย่าเพิ่งแบบว่าละร่างเพราะว่าเรายังไม่ได้ละร่างเนาะเรายังอยู่กับร่างอยู่เราก็สนใจแล้วเราก็ต้องรู้ว่าสมองตับไตไส้พุงทุกระบบนะคะเวลาก้านสมองอักเสบเนี่ยเราไม่ได้รักษาแต่ก้านสมองทุกคนหรือเวลาที่ตับอ่อนพังเนี่ยเราไม่ได้รักษาแต่ตับอ่อนแต่เราต้องรู้ว่าอะไรคือต้นเหตุที่ทำให้ตับอ่อนพังต้นเหตุก็คือพิษเนาะแล้วก็ละเหตุละพิษแล้วก็ระบายพิษอันนี้คือการรักษาต้นเหตุวันนี้ถ้าเราทำเหตุตรงนะคะผลของร่างกายของเราเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามสิ่งที่เราทำอะค่ะเขาเรียกว่าทุกอย่างล้วนมาแต่เหตุดีเดี๋ยวผลก็จะดีเองแต่ถ้าเหตุเราไม่ดียังไงผลก็ไม่ดีอันนี้คือหลักการง่ายๆเลยนะคะทุกคนโอเคนะคะสำหรับใครที่ทานสารสกัดอยู่ก็ได้โปรดมั่นใจได้เลยแล้วก็ทานต่อเนื่องนะคะทานเยอะเกินไปถ้าไม่ได้มีงบประมาณเรื่องเงินก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าทานแล้วมันมีงบประมาณเรื่องเงินแล้วก็ออกแบบเรื่องเงินให้ดีๆนะสุดท้ายการลงทุนที่คุ้มค่าและไม่มีวันขาดทุนคือลงทุนกับร่างกายของเรานะคะเพราะร่างกายคือสิ่งที่อยู่กับเราไปจนวันเขาเรียกว่าวันวินาทีสุดท้ายนี่แหละไม่มีใครอยู่กับเราได้ตลอดเวลาเท่ากับร่างกายของเรานะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะบ๊ายบายนะคะ